สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ร้านยำจิ๊ดจ๊าดพิกัดตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีกับนางปุ๊กของเรานะครับวันนี้ก็มาแก้ตัวให้ FC นะครับขอเป็นมุมกล้องแบบเดิมก็จัดให้ครับอันนี้กำลังทำยำกุ้งสดค่ะยำกุ้งสดนะครับวันนี้กุ้งตัวเล็กหน่อยก็จะได้เยอะตัวหน่อยค่ะ80บาทนะคะก็จะเคี้ยวได้หลายคำขึ้นถ้าตัวใหญ่ก็จะเต็มปากเต็มคำแต่ก็จะน้อยตัวลงนะอันนี้ลูกค้าก็ใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็เมนูใหม่ตอนนี้มาแล้วครับแซลมอนนี่วันแรกครึ่งโลหมดค่ะวันที่2วันที่3วันที่4ก็เลยจัดวันละโลหมดนะคะพี่เอาแค่หมดคอหมูย่างเอาแค่ทำไหวเนาะใช่ค่ะยำคอหมูย่างไม่มันเอาคอหมูมาย่างเลยนะข้าวหมูย่างเนี่ยเป็นเมนูขายดีอีกเมนูนึงนะครับย่างกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ย่างแบบใช้เตาถ่านอะไรนะครับเป็นใช้หม้ออบลมร้อนซึ่งน้ำมันเนี่ยจะเหลือน้อยทำให้ทานแล้วไม่รู้สึกผิดนะตอนนี้ก็มีมินิคอนเสิร์ตมาอีกแล้วนะครับก็ทยอยมากันเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็จะมาแค่พอขายนะครับค่ะตัวก็ขนาดกำลังกินซึ่งไข่ก็จะแน่นๆเลยครับมันก็มีแน่นมากไม่แน่นมากนะคะมันก็ปกติเนาะเราไม่สามารถดูได้ครับมันอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าไม่แน่นอย่างนี้ก็จะเอาตัวแน่นๆมากกับแบ่งกันเพราะคือแม่ค้าก็พยายามจะให้ลูกค้าได้ทานเหมาะสมกับราคานะครับนี่ครับ80บาทค่ะ80บาทนะครับใส่ถุงกลับบ้านแล้วจ้ะก็ภาวนาอย่าให้เสียงเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าติดไปเนี่ยงานงอกเลยได้กลับ
ปีใหม่ก็อยู่ตัวเล็กใส่ผักได้ไหมคะไม่นะคะเอาแค่ที่เขียนนี่เนาะบูอัดหมึกหมูสับนะคะไม่ใส่พริกสดเนาะใส่แต่เครื่องปรุงมาม่าหนูไม้กินผักคือยำอะไรครับยำไข่ใบดาวใส่ไข่แดงค่ะถ้าเป็นแบบนี้จะ100บาทค่ะขอจานดำหนึ่งใบ
ำไข่แมงดาไข่แดงเค็มนะครับเรียกเป็นยำสองไข่อะไรเนาะยำตามสั่งสองไข่ค่ะนี่นะครับอันนี้100บาทค่ะจำนวนจำกัดนะครับวันหนึ่งประมาณ1กิโลเท่านั้นใครอยากทานสามารถกินกลางมาจองกันได้ที่เบอร์คุณตั้มนะครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับไปแกแรงก็ไม่เล็กมากค่ะถือว่าใช้ได้นะกำลังกินมี FC เรียกร้องมาอยากให้ชมแบบยาวๆ80 บาทครับเดี๋ยวจะหาโอกาสที่ยิ่งยาวๆมาให้นะครับก็อย่างที่ถ้าใครติดตามอยู่จะรู้ว่าผมไม่ค่อยจะสมประกอบเนาะคนขายเอาหดยำพอกันค่ะเป็นนู่นแบบเป็นนี่เหมือนกันต่อไปเป็นยำหอยนางรมใส่ไข่แดงไปนางลมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เสียชื่อชาวจังหวัดชลบุรีแน่นอนสายเปลือเลยถ้าเป็นตัวเล็กก็จะใส่เยอะตัวหน่อยหนูก็เลยแบ่งแยกเลยถ้าตัวใหญ่ก็จะใส่ครับคือขายของนี่แม่ค้าก็จะคำนวณมาแล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนมันแพงจริงๆนะครับทำไมคนนู้นได้เยอะคนนี้ได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยยำหอยนางรมใส่ไข่แดงค่ะลูกค้าของไทยเอ่ยยำหอยนางรมใส่ไข่แดงค่ะร้านไม่มีใช่ไหมแล้วก็ขอความกรุณานิดนึงถ้าสั่งแล้วยกเลิกออเดอร์อะไรเนี่ยให้มาบอกหน่อยนะครับแม่ค้าไม่ว่าเพราะว่าถ้าสั่งแล้วไม่มาเอาเนี่ยมันก็คือต้นทุนนะครับฝากกันไว้เนาะทานอะไรก็สั่งกันเข้ามาได้เลยแม่ค้าทำให้ได้หมดก็มีวัตถุดิบแล้วครับขอหอมเจียวหน่อยค่ะลูกค้ายำหอยแครงกับยำไข่เยี่ยวมาได้แล้วนะคะโอเค
คนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจิตจาที่กับตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีถ้ามีสิ่งดึงสิ่งใดที่ทางแอดมินหรือทางน้องปุ๊กผิดพลาดไปก็ขออภัยกันไปด้วยเนาะคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ